รงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลประกาศรับซื้อไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าการผลิตไฟฟ้าจากชุมชนให้มีส่วนร่วมสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1โรงไฟฟ้าชุมชนเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเมื่อสิ้นสุดแผนมีเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนรวม 1,933 เมกะวัตต์จากเชื้อเพลิงชีวมวลก๊าซชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าชุมชนเกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตใช้และจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าช่วยลดการลงทุนของภาครัฐส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาหรือ contract farmingคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้กำหนดกรอบนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนให้เป็นโครงการนำร่องในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP โดยมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าทั่วประเทศรวม150เมกะวัตต์แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล75เมกะวัตต์ขนาดโรงไฟฟ้าไม่เกิน6เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพรวม75เมกะวัตต์ขนาดโรงไฟฟ้าไม่เกิน3เมกะวัตต์เพื่อให้โรงไฟฟ้าชุมชนสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมากที่สุดกพช.จึงกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ดำเนินโครงการแม้จะเปิดให้บริษัทเอกชนเข้าลงทุนแต่ต้องให้ชุมชนถือหุ้นบริมสิทธิ์ 10% ทำให้ชุมชนมีส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าอีกทั้งผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ายังต้องทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงกับชุมชนไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยแก้ปัญหาในอดีตที่ชุมชนไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจนเกิดการต่อต้านในหลายพื้นที่ทำให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้หากโครงการนำร่อง150เมกะวัตต์ประสบความสำเร็จภาครัฐจะมีไฟฟ้าเข้าระบบชุมชนมีรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากโอกาสที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตตามเป้าหมาย 1,933 เมกะวัตต์ภายในปีพุทธศักราช 2580 เมื่อบรรลุเป้าหมายประเทศจะมีไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมชนมีรายได้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน